ล่าสุดคุณผู้ชมครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีปัญหามาต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้มันหนักจริงๆครับ PM 2.5 600ไมโครกรัมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่นี้ฝุ่นทั้งนั้นครับขมุกขมัวไปหมดนะครับหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองครับหนักที่สุดแล้วนะครับทั้งเมืองเนี่ยปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับแน่นอนอยู่ที่โล่งเดือดร้อนอยู่แล้วแต่ขนาดอยู่ในบ้านก็เดือดร้อนตามไปด้วยเพราะว่ามันหนักขนาดนี้นะครับโดยหมอกควันเนี่ยเกิดมาจากการเผาป่าทั้งในพื้นที่เองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเมียนมาไม่ว่าจะสปป.ลาวนะครับโดยค่าฝุ่น PM 2.5 หนักที่สุดภายในเขตเทศบาลแม่สายเขาวัดได้เท่านี้คุณผู้ชมครับ600ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับครับไม่รู้จะใช้คำว่าวิกฤตเนี่ยพอหรือเปล่าคือปกติ WHO ไม่ให้เกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประเทศไทยมาตรฐานเราเกินขึ้นมาหน่อยนะ50ครับอันนี้ปาเข้าไป600อยู่กันยังไงเนี่ย600แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ประชาชนพี่น้องที่นั่นเรื่องของสุขภาพมีผลตามมาแล้วเพราะว่านี่ไม่ใช่วันแรกคือมีปัญหาแบบนี้มาเรื่อยๆแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้สูงที่สุดเท่าที่มีการตรวจสอบมาตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับมีอาการเจ็บคอแสบตาแสบจมูกเดือดร้อนหนักนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกันออกไปดับไฟแต่ก็ยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็ไม่สามารถที่จะดับไฟได้หมดนะครับส่วนอีกจุดนึงที่อำเภอเชียงแสนครับไฟป่าที่เกิดจากการบุกรุกแพ้วถางป่าไผ่เพื่อยึดครองพื้นที่ของกลุ่มนายทุนเนี่ยนะครับที่บ้านจอมกิติก็เป็นไฟป่าลุกไหม้มา2วันแล้วครับเผาไหม้พื้นที่ไปกว่า500ไร่แล้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวบ้านในชุมชนก็ต้องเร่งระดมกำลังกันเข้าไปทำแนวเขตกันไฟป่านะครับครับ